พญานาคเป็นเหตุสังเกตได้ย้อนไทม์ไลน์ชีวิตรักของแตงกวาอดีตภรรยาเอพสิงห์ที่สร้างความฮือฮาในวงการบันเทิงกับการประกาศตัวเป็นทอมชีวิตรักของเธอนะครับพบกับนักแสดงหนุ่มคือเอพสิงห์นะครับในภาพยนตร์เรื่องนึงนะครับโดยตอนนั้นเธอเป็นนักแสดงตัวประกอบแต่ด้วยภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยประสบปัญหาทางด้านการเงินบางอย่างจนทำให้โปรเจกต์นั้นเนี่ยพับลงไปกลางคันแต่สอดคล้องกับมิตรภาพของทั้งคู่ที่งอกงามนะครับจากคำว่าเพื่อนเป็นคำว่าแฟนนะครับและในช่วงเดือนกรกฎาคม2558นะครับทำเอาวงการบันเทิงถึงกับตะลึงหนักเมื่อเอพสิงห์ขณะนั้นเป็นดาวร้ายของทางช่อง3ประกาศมีภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วชื่อแตงกวาจีรพรสาวสวยน่ารักอายุห่างกันถึง22ปีพร้อมกับจัดเซอร์ไพรส์นะครับรอบ2ประกาศตัวเป็นคุณพ่อด้วยเพราะขณะนั้นเนี่ยภรรยากำลังอุ้มท้องอยู่นะครับชื่อว่าน้องเลโก้นะครับและจดทะเบียนกับภรรยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยไม่แคร์ว่าใครจะมองว่าท้องก่อนแต่งเพราะส่วนตัวไม่เคยปิดเรื่องนี้แต่ก็ไม่ต้องการเปิดตัวอะไรมากมายจากนั้นในปี2562กับมีข่าวซุบซิบออกมาว่าเอพสิงห์ได้เลิกรากับภรรยาแตงกวาเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสาเหตุมาจากฝ่ายชายมีสาวคนใหม่นั่นเองก่อนเอพสิงห์เนี่ยไม่รอช้าออกมาให้สัมภาษณ์แบบช็อกโลกว่ายอมรับว่าเลิกกับภรรยาจริงแต่มูลเหตุมาจากความเชื่อเรื่องพญานาคนะครับที่ตอนนั้นตนกำลังจะสร้างบุญใหม่เหรียญวิบากกรรมนาคาราชนะครับจึงจำเป็นต้องเลิกกันเพื่อแก้เคล็ดเท่านั้นแต่ดูเหมือนประเด็นการเลิกรากับอดีตภรรยาจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับกับมีงานเข้ามาให้เอพสิงห์ขึ้นอีกนะครับเมื่อโลกโซเชียลนะครับปล่อยภาพ IG Story ของสาวปริศนาโดยภาพนั้นเนี่ยมีเอพสิงห์กำลังนั่งเป่าผมให้กับผู้หญิงคนดังกล่าวจนโลกโซเชียลกลับมาล้อระอุวิจารณ์ยับว่าสาวคนนี้เป็นมือที่3หรือเปล่าและประจวบเหมาะกับสาวแตงกวาในโพสต์ข้อความชวนสงสัยว่ายินดีด้วยสวยดีก่อนเอพสิงห์กับแตงกวาออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการหนึ่งนะครับสยบข่าวเมาว่าสาวในภาพไม่ใช่มือที่3ซึ่งสาเหตุที่เลิกลาก็มาจากที่ทัศนคติไม่ตรงกันและที่ผ่านมาฝ่ายชายก็ไม่เคยนอกใจและล่าสุดนะครับก็กลับมีเรื่องฮือฮาให้กับวงการบันเทิงอีกครั้งนะครับเมื่อมีภาพเอพสิงห์กับแตงกวาอดีตภรรยาอยู่ในบ้านเดียวกันทำให้หลายคนสงสัยว่าทั้งคู่รีเทิร์นกันหรือเปล่านะครับซึ่งสาวแตงกวาก็ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมของตัวเองนะครับว่าเราสองคนเนี่ยอยู่ในฐานะพ่อและแม่ของลูกชายเป็นเพื่อนตายกันไปแล้วพร้อมกับปรับลุคของสาวสวยผมยาวเนี่ยมาหั่นผมสั้นในลุคที่สุดเท่และแต่งตัวทะมัดทะแมงพร้อมประกาศตอนนี้เธอกลายเป็นสาวหล่อไปแล้วครับแต่เรื่องยังไม่จบนะครับก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าเธอเนี่ยเป็นทอมปลอมบ้างเป็นทอมเพื่อประชดชีวิตคู่ที่ล้มเหลวบ้างในขณะเดียวกันก็มีหลายคนมองว่ารสนิยมทางเพศเป็นเรื่องหลากหลายละเอียดอ่อนนะครับจะมาตัดสินว่าใครจริงใครปลอมไม่ได้และบางกลุ่มก็เข้ามาแสดงความยินดีกับสาวแต่งกว่าที่สามารถค้นพบตัวเองและกล้าเดินออกมาพูดกับสังคมในสิ่งที่เธอเป็นแต่ที่แน่ๆนะครับเจอคนหล่อกว่าเอพสิงห์แล้วนั่นก็คืออดีตภรรยาที่ตอนนี้สาวน้อยสาวใหญ่ถึงกับใจละลายกับความหล่อระดับอบป้าเลยทีเดียวนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน